าล่ะครับตอนนี้เราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและเมนูของเชฟวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับข้าวหมกปลาส้มสมุนไพรขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ปลาส้มมาแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้ก็คือปลาส้มนะครับนี่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสังเกตดูนะคุณผู้ชมนะเชฟบั้งก็ทำให้มึงก็ทำให้มึงก็มีอะไรก็ได้ว่าให้ร้อนสวยงามด้วยก็สวยงามโอเคเราเตรียมปลาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชุบแป้งทอดกันถ้าพูดถึงเรื่องชุบแป้งทอดเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับนี่ซองนี้ซองเดียวชุบอะไรก็กรอบอร่อยนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิใส่ได้เลย1ซองแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตรามรกตไลท์นะครับอันนี้เนี่ยสังเกตฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันมรกตไลท์ลงไปนะครับหลังจากที่เรารอน้ำมันร้อนนะเราก็เอาปลาส้มนี่มาคลุกก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีคลุกมีไข่ผสมลงไปด้วยก็ได้โอ้ถ้าแบบไข่มีชุบไข่ชุบอะไรอย่างนั้นเหมือนปลาส้มแบบยำปลาส้มไทยๆนะเชฟนะนั่นถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราคลุกให้ทั่วชิ้นแบบนี้เลยเอาปลาใส่ลงไปในน้ำมันร้อนนะครับโอเคสังเกตดูอันนี้เราเอาด้านหนังลงก่อนเหมือนกันฮะทอดให้มีสีวิธีบั้งหนังปลานี่เราก็เป็นวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหาคือว่าเราทอดปลาแล้วมันจะได้ไม่งอนอกจากจะสุกทั่วถึงแล้วชิ้นปลาของเราก็ยังเป็นตรงแบนสวยๆด้วยอ่ะโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวเราต้องไปหมกกับข้าวโอเคเรายกลงพักไว้นะครับให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงเอาละครับหลังจากเราทอดปลาส้มจนโอ้โหกรอบนอกนุ่มในแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำข้าวในกระทะนี้เลยถูกต้องโอเคกระทะนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะพอจากที่เราทอดน้ำมันจะหอมในปลาแล้วเราก็จะเอากระทะใช้กระทะใบเดิมได้โอเคแต่จากนี้เดี๋ยวเราจะผัดตัวเครื่องก่อนใช่ไหมฮะก็จะใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสำหรับทอดและผัดเลยนะฮะเรียกว่า two in one เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟพอกระทะเริ่มร้อนนะเราก็จะมีหอมที่เราเผากระเทียมที่เราเผาไม่ต้องใส่หมดนะไม่ต้องใส่หมดนะครึ่งหนึ่งนะครับกระเทียมตามกระเทียมครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคนี่กระเทียมนี่เราไปเผามาก่อนด้วยแล้วนะตัวหนึ่งแล้วกระเทียมเชฟพริกหมดเลยไหมฮะหมดได้เลยจะได้แซ่บๆหน่อยนะถูกต้องครับโอ้หอมเลยที่เราเอาไปเผาก่อนนี่เพราะว่าเพื่อความหอมด้วยอยู่แล้วล่ะก็ให้มันสุกนุ่มด้วยแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้หมดได้เลยได้เลยก็เป็นสมุนไพรฮะตะไคร้ซอยนะครับใบมะกรูดซอยนะครับข่าแล้วก็ข่าครับซอยละเอียดแบบนี้เลยหอมมากๆทีเด็ดเลยน้ำนัวน้ำปลาร้าปรุงสุกนะครับแล้วก็จะมีน้ำซุปแล้วก็มีน้ำซุปนะครับตัวน้ำซุปนี่เราต้องค่อยๆใส่หน่อยเนาะเชฟเนาะครับต่อไปเราก็จะมีน้ำมะนาวใส่แล้วก็พร้อมกะทิได้เลยครับเพิ่มมีความรสน้ำมะนาวคั้นสดๆแบบนี้เลยครับและขาดไม่ได้เลยนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยนะครับใส่ได้เลยนะฮะเพื่อความหอมอร่อยนะครับดูทุกอย่างจะลงตัวเข้ากันเป็นครีมเลยเอาละครับหลังจากที่กะทิเริ่มงวดนะครับเราก็จะปรุงรสหวานนะครับวันนี้เราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติใส่2ช้อนถ้าเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์นี่แค่ช้อนเดียวหวานเหมือนกันนะครับแต่แคลอรี่ลดลงต่อไปเราเอาข้าวสวยใส่ลงไปเลยนี่และตามด้วยข้าวสวยนะครับอันนี้หุงสุกๆเลยครับขออนุญาตนะหลังจากที่เราใส่กะทิน้ำปลาแล้วน้ำซุปลงไปแล้วหลังจากนั้นปลาที่เราทอดใส่วางลงทับลงไปอ๋อวางเข้าไปนี่เป็นที่มาของข้าวหมกของเราในวันนี้ครับแล้วก็มีมะเขืออันนี้ก็เพิ่มสีสันของรสหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฝานี่ครอบว่าครอบไว้ประมาณสัก 5-7 นาทีโดยประมาณนะปิดฝาตั้งไฟอ่อนๆ นิดนึงประมาณ 5-7 นาทีโอเคครับโอ้โหเชฟตอนนี้คือได้ที่แล้วนะฮะผ่านไปแบบ
ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองไม่ถึงด้วยแต่นี้เดี๋ยวเราจะนำเสนอเราก็จะเอาปลานี่ขึ้นมาไว้ส่วนพักไว้ก่อนเอาละครับเราตักข้าวของเรานะฮะลงในจานเสิร์ฟได้เลยโอ้โหนี่อย่างที่เชฟบอกจริงๆนะฮะว่าหน้าตาเป็นฝรั่งแต่รสชาตินี่ไทยแท้ๆ 100% เลยเชฟท็อปอัพกระเทียมเจียวนิดนึงนะครับเป็นสมุนไพรไทยๆกระเทียมทอดเวลาทานข้าวนุ่มๆก็จะมีกระเทียมเจียวกรอบๆด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับข้าวหมกปลาส้มสมุนไพรครับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำลูกชิ้นมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่พริกขี้หนูเขียวลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูสวนผักชีซอยกระเทียมซอยกระเทียมดองซอยน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวเกลือไทยและน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียดเติมสลัดครีมลงในโถปั่นจากนั้นปั่นพอเข้ากันเทน้ำปรุงยำใส่ภาชนะเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีสีสันน่ารับประทานและมีรสชาติที่เข้มข้นลงตัวค่ะใส่ลูกชิ้นเอ็นหมูลงไปลวกในภาชนะที่มีน้ำเดือดเตรียมไว้เมื่อลวกจนสุกได้ที่ตักลูกชิ้นขึ้นใส่ภาชนะเติมน้ำปรุงยำและหอมใหญ่ลงไปเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยกระหล่ำฝอยแต่งหน้าด้วยขึ้นฉ่ายและไข่กุ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นน้ำยำลูกชิ้นสูตรเด็ดที่ทำขายสร้างอาชีพได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายเพียงแค่มีน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่77 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่12 บาทค่ะ